ซึ่งก็มีรายงานมาว่าในขณะนี้อาจารย์ยอดนักเล่านิทานธรรมะเรื่องเล่าชาวบ้านโกฏแห่งกรรมได้เสียชีวิตแล้วในวัย77ปีโดยที่มีพิธีรดน้ำศพในวันพรุ่งนี้5สิงหาคมเวลา4โมงเย็นณวัดป่าประดู่จังหวัดระยองอันหนึ่งอาจารย์ยอดมีชื่อจริงว่าปรีชาเรืองเดชพื้นเพเป็นชาวจังหวัดสมุทรสงครามเรียนจบเพราะช่างเริ่มเส้นทางการทำงานกับรุ่นพี่เปียโปสเตอร์ติดสอบห้อยตามไปเป็นผู้ช่วยเขียนโปสเตอร์ตามโรงหนังก่อนที่จะหันไปภาพหนังโดยที่ใช้ชื่อว่ายอดกมลภาพหนังเป็นเวลากว่า20ปีแล้วรายก็ได้ตัดสินใจเปิดธุรกิจร้านเช่าวิดีโอที่จังหวัดระยองซึ่งก็เป็นช่วงที่เริ่มหันมาจับทางด้านการรายการวิทยุเล่าเรื่องบาปบุญคุณโทษเรื่องเวรกรรมเป็นระยะเวลากว่า30ปีก่อนที่จะขยายมาสู่แพลตฟอร์มช่อง YouTube ปัจจุบันมีผู้ติดตามมากกว่า 5.5 ล้านมีวิดีโอกว่า 8.8 พันรายการเลยทีเดียว